ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายปัจฉาธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพเสนอคำว่าศรัทธาคำว่าศรัทธาก็แปลว่าศาสดาแปลว่าครูแปลว่าผู้สอนแปลว่าผู้นำทางเป็นพระเนมิตะกะนามของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นบทพุทธคุณบทหนึ่งใน9บทถ้าเป็นภาษาไทยก็จะใช้คำว่าพระศาสดาหรือว่าใช้คำที่ว่าพระบรมศาสดาคำว่าศรัทธาเนี่ยเป็นพุทธคุณมีบทเต็มที่ว่าศรัทธาเทวมนุษย์สานังซึ่งก็มีคำแปลว่าผู้ทรงเป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่มีนามอย่างนี้ก็เพราะเหตุผลก็คือเพราะทรงเป็นผู้พร่ำสอนทรงแนะนำสั่งสอนเวไนยสัตว์ด้วยเรื่องประโยชน์ต่างๆในโลกนี้คือประโยชน์ทั้งในโลกปัจจุบันแล้วก็ประโยชน์ในโลกหน้าแล้วก็ประโยชน์อย่างยิ่งก็คือนิพพานก็คือพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระศาสดาเป็นครูเป็นผู้สอนเป็นผู้นำทางก็สอนทุกอย่างในเรื่องการดำเนินชีวิตของคารวะในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆ์และก็เรื่องชี้ทางนิพพานก็คือประโยชน์สูงสุดให้กับอเวนัยสัตว์ทั้งหลายที่ต้องการจะออกไปจากความทุกข์ฉะนั้นเมื่อเราได้ยินคำว่าศรัทธาก็คือหมายถึงครูหรือว่าผู้สอนในอีกนัยยะหนึ่งก็เพราะทรงเป็นผู้นำหมู่ก็คือทรงนำสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามภพข้ามชาติข้ามทางกันดารเหมือนกับผู้นำกองเกวียนที่นำเกวียนให้ข้ามทางกันดารไปได้อันนั้นก็คือความกันดารในชีวิตชีวิตของคนเราก็มีอุปสรรคมากมายมีปัญหามากมายมีความทุกข์มากมายก็แนะนำพร่ำสอนให้พ้นไปจากสิ่งเหล่านี้พ้นไปจากความทุกข์พ้นไปจากความอยากแค้นลำบากก็คือพ้นไปจากกิเลสตัณหานั่นเองคำว่าศรัทธาครูผู้สอนถ้าเป็นครูตามโรงเรียนก็สอนในเรื่องของวิชาการความรู้เพื่อนำไปประกอบอาชีพแต่คำว่าศรัทธาที่ว่าเป็นครูเป็นผู้สอนเป็นผู้นำทางที่ใช้กับพระพุทธเจ้านั้นพระองค์สอนมากไปกว่านั้นก็คือให้รู้จักการใช้ประโยชน์ใช้ชีวิตในโลกปัจจุบันแล้วก็โลกเบื้องหน้าแล้วก็โลกอย่างยิ่งก็คือการนิพพานคือสอนถ้าจะพูดก็คือสอนวิชาการชั้นสูงเพื่อให้เวไนยสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้ชาวโลกทั้งหลายที่ต้องการไปจากความทุกข์ได้หลุดพ้นไปซึ่งก็ไม่มีครูคนไหนที่จะสอนอย่างนี้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวที่สอนเพื่อที่จะให้คนหมดกิเลสหมดตัณหาเมื่อหมดกิเลสหมดตัณหาชีวิตก็ไม่มีทุกข์การดับขันธ์นิพพานก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเพราะว่าจะไม่ต้องมาทนทุกข์ทรมานในการเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องมารับทุกโศกโรคภัยไม่ต้องมารับความยินดียินร้ายทุกอย่างดับหมดแต่ว่าใครจะประพฤติปฏิบัติอย่างไรจะเชื่อคำสอนของศรัทธาที่ว่า
ครูผู้สอนหรือว่าผู้นำทางมากน้อยแค่ไหนก็เรื่องของแต่ละบุคคลอีกญาติโยมสาธุชนทั้งหลายพระธรรมในครั้งนี้อาตมาภาพขออวยพรให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายจะมีความสุขมีความเจริญในทุกหน้ากันเทอญเจริญพร